ถามว่าชายคนหนึ่งป่วยเป็นไข้อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าปกติปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการสร้างอสุจิหรือไม่อย่างไรการสร้างอสุจิเนี่ยเกิดในอัณฑะใช่ไหมในหลอดสร้างอสุจิซึ่งหลอดนี้ก็อยู่ในอัณฑะอยู่ในเทสทิสแล้วอัณฑะเนี่ยก็จะมีถุงหุ้มอัณฑะอีกถุงหุ้มอัณฑะอีกชั้นหนึ่งถุงอัณฑะก็ชื่อว่าสครอตัมใช่ไหมซึ่งถุงหุ้มอัณฑะเนี้ยก็จะทำให้อัณฑะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสร้างอสุจิเนาะซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าในร่างกายนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าปกติแล้วมันจะมีผลต่อการสร้างอสุจิไหมคำตอบก็คือไม่มีผลเพราะว่าเรามีถุงหุ้มอัณฑะไงถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะถุงหุ้มอัณฑะมันก็จะสามารถหดตัวหรือว่าคลายตัวได้เพื่อให้อัณฑะเข้าใกล้ลำตัวหรือว่าออกห่างจากลำตัวมากขึ้นนะเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิเอาไว้นะคะก็เขียนว่าเพราะว่าเวลาเป็นไข้นะถุงหุ้มอัณฑะเนี่ยก็จะออกห่างจากลำตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าโดยปกติถุงหุ้มอัณฑะเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายอยู่แล้วต่ำกว่าร่างกายเป็นปกติและถ้าร่างกายดันเป็นไข้ฉะนั้นมันก็จะต้องออกห่างจากลำตัวมากขึ้นนะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของถุงหุ้มอัณฑะมันสูงขึ้นนะคะโอเคพอห่างจากลำตัวมากขึ้นก็เป็นการรักษาอุณหภูมิไว้นั่นแหละค่ะสรุปข้อนี้ก็จะตอบไม่มีผลเพราะว่าเรามีถุงหุ้มอัณฑะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเทริทและแอปให้โหลดอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย